ารของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขณะที่แนวโน้มอาหารเพื่อสุขภาพและดีต่อโลกก็กำลังเติบโตอย่างมากควบคู่ไปกับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นทุกวันทั้งหมดนี้ทำให้อุตสาหกรรมอาหารจำเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่ดีและเหมาะสมสำหรับคนทุกวัย CPF RD Center หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร CPF บนพื้นที่กว่า10ไร่ในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้เปรียบเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์การวิจัยพัฒนาอันทันสมัยอย่างครบครันสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารในด้านต่างๆด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงมีบุคลากรร่วม200คนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารและการคิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคทั้งด้านรสชาติโภชนศาสตร์และความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นการผลิตอาหารที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงยังมีไพลอตแพลนหรือโรงงานต้นแบบซึ่งใช้ทดลองผลิตอาหารต้นแบบที่ได้จากงานวิจัยได้รวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการทำงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและสอดรับกับกระแสความต้องการของผู้คนทั่วโลกทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่ม CPF ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มโดยอาหารหลากหลายที่ได้จากการคิดค้นของ RD Center แห่งนี้ประกอบไปด้วยอาหารสำเร็จรูปปรุงสุกอาหารเพื่อผู้สูงวัยซุปที่มีสารอาหารเพื่อฟื้นฟูสุขภาพรวมถึงโปรตีนทางเลือกจากพืชหรือว่าแพลนต์เบสโปรตีนที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา CPF RD Center นะคะหรือศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์อาหารของ CPFก็ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมนักวิจัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารรวมทั้งเชฟนะคะเรามีทีมงานที่ทำงานที่นี่ทั้งหมดประมาณเกือบ200คนก็จะช่วยกันพัฒนาสูตรอาหารต่างๆที่ผลิตขายในเครือของเราค่ะขั้นตอนการทำงานก็คือหลังจากที่บรรดา นักวิจัยแล้วก็ R&D ของเราคิดค้นสูตรอาหารขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทดลองผลิตในไพลอตแพลนนะคะซึ่งก็เป็นโรงงานต้นแบบขนาดเล็กที่อยู่ในศูนย์วิจัยของเรานะคะก็มีการตรวจสอบคุณภาพด้านต่างๆจนเรามีความมั่นใจแล้วก็ถึงเอาไปผลิตที่โรงงานใหญ่เพื่อผลิตขายไปให้ผู้บริโภคค่ะเราก็อยากให้ผู้บริโภคทั้งคนไทยทั้งทั่วโลกที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยได้อาหารที่มีคุณภาพที่ดีกับชีวิตของเขาแล้วก็เรื่องความอร่อยเราก็ไม่ทิ้งนะคะคือต้องการให้ทั้งมีความสุขกับการกินอาหารแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยค่ะจากความใส่ใจและปรารถนาให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รับประทานอาหารที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำให้ CPF RD Center สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารใหม่ๆเพื่อผู้บริโภคแล้วศูนย์แห่งนี้ยังได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปและโซล่าฮอตวอเตอร์ตอกย้ำความเป็นองค์กรรักโลกอีกด้วย